We'll come back.การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรมและเกษตรกรรมนี้ก็คืออุตสาหกรรมที่สำคัญของโลกผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนอาหารและผู้หิวโหยที่มันได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกและความหลากหลายทางชีวภาพก็ลดลงการผลิตอาหารของโลกเป็นการผสมผสานระหว่างเชิงสิ่งแวดล้อมและเชิงเศรษฐกิจการที่เราอย่างยั่งยืนจะช่วยลดการขาดแคลนอาหารและผู้หิวโหยเรานี่คือประเด็นการผลิตอาหารในรายการโลกใหญ่โลกใหม่เกี่ยวกับการขาดแคลนอาหารของโลกกำลังเป็นประเด็นในลอนดอนเมื่อนักวิทยาศาสตร์ระดับท้องถิ่นของรัฐบาลอังกฤษได้เปิดเผยรายงานสำคัญรายงานที่ตั้งคำถามถึงสาเหตุการเปลี่ยนเป็นที่ปลูกพืชไร่อันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งอาหารให้กลายเป็นพืชสำหรับสกัดน้ำมัน